ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับมาพบกับอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับอยู่ข้างผมนี้ครับคือพี่ชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมใช้เคมีอยู่ครับเคมีมาก่อนครับทำอะไรบ้างครับทำผมปลูกนาอย่างเดียวนะครับนาอย่างเดียวพื้นที่ทั้งหมดเยอะขนาดไหนฮะผมทั้งหมดประมาณ35ไร่ครับเป็นนา35ไร่ครับทำเคมีนี่มานานแค่ไหนแล้วปลูกข้าวแบบนี้อายุของผมประมาณ45ก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่างั้นเถอะนะครับก็คือทำเคมีมาตลอดเลยครับผมทำไมถึงคิดว่าเราจะเปลี่ยนไม่ใช้เคมีแล้วมาทำในส่วนของอินทรีย์ฮะคือว่ามีน้องสาวคนหนึ่งมาชี้เนี่ยว่าใช้อินทรีย์จุดนี้มาเนี่ยมีผลสูงมากหนึ่งที่ใช้มาเห็นผมเห็นกับตาเลยนะหนึ่งในผลทดลองอยู่แรกผมใส่ผักอยู่ข้างๆครัวเรือนของผมนะครับอ๋อคือตอนแรกมีคนมาแนะนำว่าให้ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวเนี่ยนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดลองก่อนทดลองก่อนพี่ชายตอนแรกยังไม่ทดลองกับข้าวครับเป็นทดลองกับข้าวทดลองกับอะไรก่อนฮะทดลองผักอยู่ข้างหน้าบ้านกับผักก่อนครับเป็นยังไงบ้างใช้ได้เลยสุดยอดอย่างนั้นเลยเหรอครับตอนนั้นตอนทดลองลงกับผักนี่ปลูกผักอะไรฮะตอนนั้นผมต้องปลูกขวางตุ้งอยู่ข้างบ้านหน้าบ้านกวางตุ้งหน้าบ้านนะครับลงกับกวางตุ้งก่อนครับอาทิตย์เดียวนะมันแปลกเลยครับอาทิตย์เดียวครับแตกต่างเลยแตกต่างเลยก็เลยมั่นใจครับลงข้าวคือลงทั้งหมดเลยไหมฮะหรือว่าค่อยๆทดลองแปลงลงทดลองแปลงหนึ่งก่อนครับแปลงหนึ่งก่อนครับทดลองที่วัดไทยธรรมวานนี่ครับครับตอนทดลองที่ลงข้าวเนี่ยลงในช่วงไหนของการปลูกข้าวช่วงที่วัดเลยตรงนั้นคุณลุงแบบลุงดำได้เลยตรงวัดตรงหวานตรงหวานครับหวานช่วงขั้นตอนหวานนี่คือเราลงปุ๋ยเลยหวานกลบหวานกลบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างมันเหมือนหรือแตกต่างกับการที่เราใช้เคมียังไงบ้างผมเปรียบเทียบแบบค่อนข้างเคียงมันแตกต่างกันเลยครับเพราะผมเป็นสูงกว่าเขาครับนี่มันสูงกว่าแต่ความสูงกับเพียงแอร์ทั่วเนี่ยครับนี่แสดงว่ามันมีนาเนี่ยของเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยด้านข้างใกล้ๆกันนี่แหละคือปลูกมาในระยะอายุที่เท่าๆกันคือเริ่มปลูกพร้อมกันเนี่ยเริ่มปลูกพร้อมกันของผมมันแตกต่างของเขาเลยครับแตกต่างกันเลยครับของคนอื่นเป็นยังไงซ้ายขวาแล้วเป็นยังไงซ้ายฝามันก็ว่ามันต่ำอยู่ขนาดนี้ครับเพียงหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าครับของผมเหมือนเพียงเอวของไม่ใช่นี่เอวเลยเอวเลยครับเห็นถึงความแตกต่างเลยครับนะฮะก็เลยตัดสินใจที่ต่อไปนี้ก็คือจะใช้อินทรีย์ละคือว่าปลอดสารพิษได้ด้วยอันเอาไว้ข้างหน้าครับนะครับใช้ได้ในเรื่องของการปลอดสารพิษกับตัวเราเองนั่นเองนะครับคือพวกในพวกนี้เขาจะว่าเขาสนใจอินทรีย์มากทุกวันครับถ้าไม่เชื่อลองดูตามประชาชนทุกวันเขาต้องการอินทรีย์มากตอนนี้คือมีคนเริ่มสนใจอินทรีย์มากขึ้นเริ่มสนใจมากครับแต่ว่าพอดีถ้าฝนทิ้งช่วงไปฝนแรงนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้มันแตกต่างนิดหนึ่งถ้าฝนดีที่ไม่ทิ้งช่วงเนี่ยดีมากครับก็ประหยัดต้นทุนมากที่สุดที่ใช้อินทรีย์จุดนี้นะอ๋อประหยัดต้นทุนครับคือเราจะพูดถึงส่วนที่ใช้ทุกปีมันแตกต่างเลยนะอชุกแต่ผมใช้ทุกปีนี่ปีนึง 50,000 นะแค่ปุ๋ยนะแค่ปุ๋ยปี 50,000 กว่าอย่างเดียวนะไม่รวมค่าลงค่าแรงอะไรเลยนะแรงค่าปุ๋ยจะเป็นเคมีใน 50,000 กว่า 50,000 กว่าต่อปีนะครับในพูดตามตรงเลยครับไม่ต้องมีเพี้ยนหรอกครับครับแต่ว่าผมใช้ปีนี้ประมาณไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับครึ่งนึงลดลงด้วยครึ่งนึงมั้ยลดลงครึ่งนึงเกือบครึ่งนึงเกือบครึ่งนึงครับก็ถือว่าลดลงเยอะเหมือนกันนะคือประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดเลยครับแน่ๆคือในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับสิ่งที่ตามมานั่นคือในส่วนของผลผลิตและที่สำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ที่ว่าดีมากที่สุดครับที่ผมใช้ปุ๋ยแล้วมาแต่ผมเห็นผลผลิตจริงๆเนี่ยพี่น้องท่านยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูได้เลยผ่านมากดีมากที่ใจมดเขียวนะครับครับผมครับของวังขนายนะครับครับเชิญครับครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือคำยืนยันนะครับจากเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวนะครับในการปลูกข้าวนั่นเองแต่พี่ชัยบอกว่าอย่างที่บอกว่าซ้ายขวาของเรานั้นโอ้โหโตไม่เท่าเราผลผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับข้าวที่ดีมีคุณภาพนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในขั้นต่อไปนะครับพี่ชัยจะพาพวกเราไปดูก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888